มีคำสั่งจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีส่งเอกสารไปให้กับฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในจังหวัดค่ะขอให้ชดเชยค่าล่วงเวลาให้อดีตลูกจ้างชาวเมียนมา14คนภายหลังอ้างว่าทำงานโดยไม่ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมแต่ล่าสุดปัญหายังไม่จบนะคะเพราะว่าแรงงานเชื่อว่าตัวเลขค่าชดเชยแรงงานนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงติดตามจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะก็คือมันจะมีบางอย่างเอกสารคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีถูกส่งถึงเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติหรือ MWRN สาระสำคัญที่ทีมข่าวให้ความสนใจคือจำนวนเงินค่าทำงานล่วงเวลาที่ฟาร์มไก่ของบริษัทธรรมเกษตรตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีต้องชดเชยให้อดีตลูกจ้างชาวเมียนมา14คนก่อนหน้านี้ MWRN เชื่อว่าแรงงาน14คนควรได้รับเงินชดเชยรวมกันประมาณ5ล้าน8แสนบาทแต่ตัวเลขล่าสุดที่ปรากฏในเอกสารต่ำกว่าที่พวกเขาคำนวณไว้เขาอยากมาคุยด้วยเราคำนวณตั้งแต่นายจ้างละเมิดเราตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาทำงานกับนายจ้างค่าจ้างไม่ครบไม่มีวันหยุดประเพณีไม่มีวันพักร้อนไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ร้องตามสิทธิ์ของเราแล้วก็ OT อะไรเงี้ยชั่วโมง OT เราร้องมาตั้งแต่วันที่เราก้าวขาเข้าไปทำงานให้กับนายจ้างตั้งแต่วันที่ถูกละเมิดเราร้องมาตั้งแต่ต้นคือเราจะไม่นับอายุความเหมือนของข้าราชการที่ทำงานตามกฎหมายเพราะเรามองถึงว่าคนงานเนี่ยนอกจากมีสิทธิ์แล้วต้องได้รับความเป็นธรรมด้วยแม้มีเอกสารคำสั่งจากจังหวัดลพบุรีแต่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังส่งเจ้าหน้าที่พูดคุยกับแรงงานเพิ่มเติมว่าชื่ออะไรชื่ออะไรครับทำงานนานกี่ปีแล้วที่นี่ไทย PBS สอบถามจากแรงงานคนหนึ่งพบว่าคำถามส่วนใหญ่ไม่ต่างจากการสอบประวัติที่ผ่านมามากนักแล้วก็การเคยได้ทำงานแรงงานคนนี้ยังคาดหวังค่าล่วงเวลาเต็มจำนวนนับจากวันที่เข้าทำงานสอดคล้องกับ MWRN ที่เชื่อว่าเป็นสิทธิที่แรงงานควรได้รับแต่กฎหมายเปิดโอกาสให้เรียกร้องย้อนหลังได้เพียง2ปีแม้จะพยายามสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รัฐเห็นภาพความลำบากในการทำงานที่นอนนอนแบบที่นอนให้เราที่นอนปูนเนี่ยครับปูนแล้วก็อะไรที่ผ้าปูไว้แล้วก็นอนนอนกระปูนใช่นอนกระปูนบรรยากาศเป็นยังไงกาที่พัดลมจะเสียงดังมากแล้วก็ปานนั่งก็เสียงดังมากแล้วก็ตัวอะไรที่เล็กๆก็กัดด้วยยุงก็กัดยุงก็กัดตัวเล็กๆตัวอะไรก็ไม่รู้ก็กัดใช่ดิเสียงอะไรนะเสียงดังเสียงอะไรเสียงดังพัดลมเสียงพัดลมใช่แล้วก็ปานนั่งก็เสียงเรื่องปานน้ำที่ผ่านมา MWRN ในฐานะผู้ดูแลแรงงาน14คนได้ร้องเรียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหลายประเด็นที่หยิบยกมาตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เป็นธรรมทั้งการแจ้งความดำเนินคดีลูกจ้าง2คนในข้อหาลักทรัพย์ภายหลังนำบัตรบันทึกเวลาทำงานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่และการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากแรงงานเช่นจำนวนวันพักผ่อนตามกฎหมายการหักค่าใช้จ่ายลูกจ้างและการยึดหนังสือเดินทางทั้งหมดยังไม่มีความชัดเจนอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน